250คนสอวอจะเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับขั้นตอนของการเลือกนายกรัฐมนตรีเท่านั้นซึ่งยังไม่ถึงนะฮะแต่เขาก็จะมีบทบาทซึ่งพรรคที่จะจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องคิดเผื่อไปถึงขั้นตอนนั้นด้วยเพราะว่าจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันก็ยากหรือว่าจะใช้ที่อาจารย์วิศนุบอกก็คือเป็นเสียงข้างน้อยไปก่อนแล้วก็จะกลายเป็นเสียงข้างมากไปเองอันนั้นก็อาจจะมีทางใช้ได้กับฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะฮะ ทุกฝั่งสามารถใช้สูตรที่อาจารย์วิศรุบอกได้นะแต่อาจารย์วิศรุบอกว่าไม่ได้ตั้งใจบอกแบบนั้นนะแต่มันก็มักจะเป็นแบบนั้นเองอ่ะเราดูว่าสอวอเขาจะว่ายังไงกันเอาจริงๆขั้นตอนแรกเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องใช้สอวอซึ่งผมบอกเลยว่าขั้นตอนแรกจริงๆแรกของแรกคือเลือกประธานสสก่อนอ่ะแต่เราข้ามเพราะว่าเราต้องการจะพูดถึงสอวอเป็นหลักซึ่งสอวอจะไม่มีส่วนกับการเลือกประธานสสเราข้ามไปที่การเลือกนายก ดูจากคะแนนตอนนี้6พัก310เสียงขาด66เสียงดูนะฮะสอสอ500คนบัญชีรายชื่อ100เขต400บวกสอวอ250 376ลบ310ที่มีอยู่ณตอนนี้ในมือของคุณพิธาที่เป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนขาด66เสียง66เสียงนี้ต้องเป็น66เสียงที่ ถ้าไม่เอาพักอื่นมาร่วมจากฝ่ายค้านก็ต้องไปเอาสอวอมาเพื่อทำให้ครบแล้วกลายเป็นเกิน375คือได้376ได้375ก็ยังไม่พอนะฮะคำว่าเกินกึ่งหนึ่งคือต้องเกินครึ่งหนึ่งได้375แปลว่าเท่ากับครึ่งหนึ่งเกินกว่าครึ่งหนึ่งต้อง376ดังนั้นต้อง376ขึ้นไป ถึงจะได้นายกรัฐมนตรีนี่คือคณิตศาสตร์ทางการเมืองมันจะมีคำทางกฎหมายซึ่งไปรีเลทกับตัวเลขไปเกี่ยวข้องกับตัวเลขด้วยคุณวันชัยสอนซีรีครับอาจารย์วันชัยสวอบอกว่าอย่างนี้ทีท่าของกลุ่มสวในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาสวแต่ละกลุ่มมี20คนบ้างหรือว่า50คนบ้าง นัดหมายพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันอยู่เสมอว่าจะกำหนดบทบาทหน้าที่ทางการเมืองแล้วก็การเลือกนายกอย่างไรก็เป็นปกติวิสัยของคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองอยู่แล้วเท่าที่ได้พูดคุยกับกลุ่มสอวอครับหลักการยังไม่ต่างจากเมื่อปี2562คือเมื่อ4ปีที่แล้วนะฮะหากใครรวมเสียงได้มากกว่าสอวอก็จะมองไปที่ตรงนั้นยืนยันว่าสอวอนั้นเคารพเสียงของประชาชน นอกเหนือจากนั้นส่วนตัวนั้นมองว่าเป็นหน้าที่ของก้าวไกลอยู่แล้วนะฮะที่ต้องทําหน้าที่นําในการจัดตั้งรวบรวมเสียงกับพักการเมืองต่างๆให้ได้เกิน376เสียงขึ้นไปคือ376ปั๊บก็อึ๊กได้เป็นเลยอย่างนี้แต่ถ้าก้าวไกลไม่สามารถรวบรวมเสียงได้คุณพิธานั้นก็ต้องเข้ามาขอสนับสนุนเสียงคือขอเสียงสนับสนุนจากสอวอวาง,ง่ายๆลองฟังอาจารย์ชัยอธิบายด้วยตัวเองครับ ขนาดประชาชนไม่ไว่าจะอยู่ที่ไหนคุณยังไปหาเสียงได้แล้วทําไมสวี่มีอยู่ไม่เกินเจ็ดแปดสิบเสียงทําไมคุณไม่ลองหาเสียงเขาดูคุณต้องทิ้งเรื่องสองลุงไปเลยนะมันไม่ใช่อยู่อยู่สวบอกดึกอยากจะโหวตให้ลุงตู่อยู่อยูอ่สวจะโหวตให้ลุงประยุทธ์ไม่ใช่มันอยู่ที่สภาก่อนว่าเขาจะเสนอลุงตู่หรือลุงประวิตย์ประยุทธ์อะไรหรือเปล่านะแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่า ตลอดระยะเวลา4ปีหปีมาเนี้ยที่สอวอจะหมดวาระแล้ววันเวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเรื่องของประเทศชาติและประชาชนผมเชื่อว่าสอวอท่านจะทำภารกิจนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของการมาตอบแทนเป็นการส่วนตัวครับคุณผู้ชมครับนี่คือเสียงของสมาชิกบุษิสภา แล้วแคน n d i d a t นายกรัฐมนตรีก็ต้องบอกว่ามีแค่พรรคที่ได้เกิน25ที่นั่งเท่านั้นก็แสดงว่ามีแค่ก้าวไกลเพื่อไทยภูมิใจไทยและพลังประชารัฐนอกเหนือจากนั้นไม่มีแคนด d เด a t e คนไหนที่จะผ่านขั้นตอนอัตโนมัติขั้นแรกคือพรรคที่มีเสียง25ที่นั่งเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เสนอแคน n d i d a t นายกนี่คือเบื้องต้นของการจัดตั้งรัฐบาลวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้